ค่ะเราจะมาฟังการบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลงนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลีตั้งระเบียบค่ะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรกรนะคะเกษตรค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปางค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะชื่อยาวหน่อยนะคะนะคะชื่อหัวข้อนะคะคือวิธีการผลิตนะคะผลิตแล้วก็ใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดโรคแล้วก็แมลงนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกพืชใช่ไหมคะตอนนี้กระแสเกษตรอินทรีย์มาแรงมากใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าเราจะหาอะไรที่จะมาทำให้เกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยค่ะประสบผลสำเร็จนะคะมันจะมีคำคือเอาของเขามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าชอบคำนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณเลิกใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิงสิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือชีวิตของคนที่คุณรักนะคะแบบคืออ่านแล้วชอบมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งนะคะที่เราจะทำให้ชีวิตของคนที่เรารักเนี่ยค่ะกลับมาก็คือเราก็งดการใช้สารเคมีแล้วสิ่งที่จะมาทดแทนได้นะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกพืชนะคะไม่ใช่มีเฉพาะแมลงนะคะโรคก็มาด้วยสัตว์ศัตรูพืชใช่ไหมคะหอยบางทีเราป้องกันกำจัดแมลงอย่างดีโรคก็ดีแล้วมีหอยมาอีกนะคะแล้วก็มีวัชพืชนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะใช้ทดแทนนะคะชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีนะคะที่เรียนให้ทราบนะคะตัวแรกก็คือที่เราจะควบคุมเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะนะคะที่จะใช้ควบคุมกำจัดโรคพืชได้แต่ว่าไตรโคเดอร์มาก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าโรคพืชเกิดจากได้หลายสาเหตุนะคะเกิดจากแบคทีเรียก็ได้ใช่ไหมคะไวรัสไส้เดือนฝอยแล้วเราคิดว่าใช้ไตรโคเนี่ยค่ะคือคุมทุกโรคคือไตรโคนี่นะคะไตรโคเดอร์มานะคะใช้ควบคุมได้เฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะนะคะเน้นนะคะเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราที่มันจะควบคุมได้ดีนะคะก็จะมีพวกเขาเรียกว่าโรคเน่าคอดินนะคะนะคะก็คือต้นกล้ามันจะเน่ามันจะฟุบไปนะคะเวลาเราปลูกพืชนะคะอันนี้ค่ะใช้ไตรโคเดอร์มาได้นะคะแล้วก็โรครากเน่าโคนเน่านะคะโรครากเน่าโคนเน่าเราจะเห็นว่าต้นมันจะสีเหลืองๆนะคะแต่ว่าการใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยค่ะคือเราจะไม่ใช้ที่มันเกิดโรคแล้วเราจะต้องใช้ในลักษณะของการป้องกันนะคะคือถ้ามันเกิดโรคแล้วเนี่ยค่ะมันควบคุมไม่ได้นะคะก็คือให้ป้องกันไว้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นพวกโรคนะคะให้ดูรูปโรคก็คือโรคเหี่ยวของพริกของมะเขือนะคะโดยเฉพาะปลูกพริกนะคะจะเจอโรคเหี่ยวเยอะมากนะคะแต่ว่าเหี่ยวนะคะขอให้ดูว่ามันเป็นเหี่ยวจากแบคทีเรียหรือว่าเหี่ยวจากเชื้อรานะคะถ้าเหี่ยวจากแบคทีเรียนะคะเอาไตรโคไปใช้ไม่ได้ผลค่ะนะคะแล้วคนก็จะพูดว่าไตรโคไม่เห็นได้ผลเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุทุกคนยิ้มมากแสดงว่าเคยใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะเราต้องรู้สาเหตุก่อนนะคะถึงจะใช้ได้นะคะโรครากเน่าอันนี้จะเห็นชัดนะคะคือมันจะเหมือนเป็นเม็ดผักกาดนะคะอยู่ตรงบริเวณโคนต้นนะคะอันนี้ก็คือใช้ไตรโคเดอร์มาได้นะคะนะคะกับถั่วลิสงกับใบพริกนะคะพริกเนี่ยค่ะถ้าเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเราก็ต้องใช้ทางดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ใบจุดนะคะโรคแอนแทกโนดเราก็ต้องพ่นใช่ไหมคะบนใบพืชบนผลนะคะใช้ถูกวิธีค่ะคือเชื้อดีอย่างไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเชื้อดีก็คือใช้ถูกวิธีค่ะอันนี้เป็นสโลแกนสำหรับตัวเองเลยนะคะค่ะวิธีการใช้นะคะไตรโคเดอร์มาใช้อะไรได้บ้างคือหนึ่งใช้แช่เมล็ดนะคะเพราะไตรโคเดอร์มามันนอกจากมันจะช่วยควบคุมโรคแล้วนะคะมันก็ยังสามารถที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้พืชที่ถ้ามันเติบโตแข็งแรงนะคะโรคมันก็จะเข้าน้อยนะคะหรือว่าใช้ผสมในวัสดุเพาะกล้านะคะหรือว่าผสมแล้วก็ราดกล้าไปได้เลยนะคะลองก้นหลุมฉีดพ่นเมื่อพบโรคนะคะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับโรคพืชนะคะต่อไปนะคะเชื้อรากำจัดแมลงนะคะเชื้อรากำจัดแมลงนะคะสิ่งที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือมีบิวาเรียบาเซน่าเมตาไลเซียมเอนิโซเพรนะคะ2ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงเนี่ยค่ะใกล้เคียงกันมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้
คือพืชของเรานะคะมีตัวไหนที่ระบาดมากนะคะถ้ามีเพลี้ยระบาดมากนะคะก็คือจะแนะนำให้ใช้บิวเรียนะคะแต่ถ้าเป็นพวกหนอนนะคะหรือว่าพวกด้วงนะคะก็คือใช้เมตาริเซียมนะคะยกเว้นในมอดเจาะผลกาแฟค่ะนะคะมอดเจาะผลกาแฟนะคะเชื้อราบิวเรียนะคะสายพันธุ์ที่เราเก็บรวบรวมมานะคะที่ได้ทำงานกับอาจารย์เยาวลักษณ์นะคะมันก็จะสามารถที่จะควบคุมมอดเจาะผลกาแฟได้ดีนะคะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีตามที่อาจารย์เยาวลักษณ์ท่านพูดนะคะคือต้องใช้ถูกจังหวะนะคะก็คือใช้หลังจากที่เก็บผลแล้วนะคะช่วงที่เก็บผลแล้วลูกมันตกตามพื้นดินนะคะใช้เชื้อราพ่นไปนะคะหรือหว่านลงดินนะคะมอดที่มันออกมาใช่มั้ยคะมันก็จะได้รับเชื้อแล้วเชื้อราเนี่ยค่ะมันเจริญเติบโตนะคะโดยที่มันเข้าไปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกลไกการเกิดโรคมันเข้าไปอยู่ในเลือดของแมลงนะคะเพราะฉะนั้นมันเข้าในระยะหนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนดักแด้ตัวเต็มวัยจนครบวงจรชีวิตเชื้อรามันก็จะอยู่ในตัวแมลงนะคะแล้วมันก็สามารถทำให้ลดปริมาณการออกลูกออกหลานของมันไปได้นะคะและเราใช้ต่อเนื่องการใช้เชื้อรากำจัดแมลงนะคะจะเป็นการใช้อย่างยั่งยืนนะคะคือช่วงแรกเราเน้นนะคะคืออาจจะต้องใช้บ่อยนะคะคือพ่นไปเลยค่ะต่อเนื่อง7วันครั้ง10วันครั้งแล้วก็พอมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราก็เว้นระยะการพ่นได้แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้ยพืชเราสวยงามนะคะเราก็ปล่อยมันอย่างนั้นนะคะคิดว่ามันไม่มีอะไรมารบกวนนะคะไปทีนึงใบหยิกหมดแล้วเงี้ยค่ะนะคะก็มันก็จะไม่ทันแล้วนะคะถึงเราจะมองเห็นว่าพืชเราสวยอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังจะต้องพ่นใบอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าให้เว้นระยะเวลาการพ่นนะคะให้มันมีเหมือนเพิ่มเชื้อเพิ่มในธรรมชาตินะคะนะคะข้อดีของการใช้เชื้อรานะคะคือว่ามันทำลายแมลงศัตรูพืชนะคะเน้นที่เป็นศัตรูพืชนะคะได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแมลงปากกัดนะคะคือเราจะเห็นใบพืชเนี่ยค่ะเป็นรอยนะคะปากกัดปากดูตัวเล็กตัวใหญ่นะคะคือเชื้อรามันเข้าทำลายได้หมดนะคะเพราะว่ามันเข้าทางผนังลำตัวมันไม่ได้เกิดจากการกินเข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าทำลายได้หมดนะคะอันที่สองก็คือว่าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช่ไหมคะตั้งแต่ระยะไข่ตัวนอนดักแด้ตัวเต็มวัยนะคะเพราะว่ามันถูกที่ผนังลำตัวแต่ว่ามีข้อจำกัดนะคะที่บอกว่าเชื้อราดีอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันมีข้อจำกัดว่าเชื้อรากับสิ่งที่จะทำให้มันตายมันต้องสัมผัสกันนะคะคือต้องพ่นให้โดนตัวแมลงเป็นสิ่งแรกนะคะคนจะบอกว่ามันยากถ้าจะพ่นตัวแมลงเพราะแมลงมันบินได้ใช่ไหมคะแต่ทำอย่างไรก็ได้ให้เชื้อราสามารถคงทนอยู่บนใบพืชได้นะคะสิ่งที่จะป้องกันทำให้มันอยู่บนใบพืชได้นะคะก็คือว่าต้องพ่นพยายามพ่นให้มันอยู่ที่ใต้ใบนะคะเพราะใบเนี่ยมันจะช่วยบังแสงแดดให้ได้นะคะแล้วก็มันสามารถใช้ได้กับแมลงทุกถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะบนใบพืชใช่ไหมคะในผลถ้าในรูปนี้นะคะจะเห็นนะคะรูปที่ข้างล่างนะคะรูปที่สองจะเห็นว่าหนอนเนี่ยค่ะตายอยู่ในลำต้นเลยอันนี้ก็คือเป็นหนอนเจาะลำต้นกาแฟนะคะที่ไปทำกับอาจารย์เยาวลักษณ์เนี่ยค่ะพ่นลงไปแล้วนะคะมันชี้ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มันชี้ไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะหนอนมันจะตายอยู่ในต้นเลยค่ะนะคะจะเห็นว่ามันเชื้อมันขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันได้รับในระยะแรกแล้วก็มันก็พอมันเจริญเติบโตหนอนเจริญเติบโตเชื้อก็เจริญเติบโตใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ตายแล้วเวลาที่เชื้อมันหนอนตายแล้วนะคะเชื้อมันก็สามารถกระจายไปที่ตัวอื่นๆได้เหมือนเพิ่มปริมาณเชื้อในธรรมชาติให้นะคะแล้วก็ในโรงเก็บนะคะในโรงเก็บเนี่ยความชื้นน้อยมากใช่ไหมคะเราเก็บพืชเนี่ยเราจะไม่ให้มีความชื้นอยู่แต่ว่าเชื้อราก็สามารถที่จะไปฆ่ามอดที่อยู่ในโรงเก็บได้เพราะว่าเชื้อราเนี่ยค่ะเวลามันเข้าทำลายแมลงมันไม่ได้ใช้ความชื้นในบรรยากาศนะคะมันใช้ความชื้นแค่ในการงอกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่ตัวแมลงเนี่ยค่ะมันจะมีความชื้นอยู่แล้วเชื้อราถูกกับตัวแมลงนะคะมันก็จะงอกลงไปที่
ในตัวแมลงนะคะพองอกไปแล้วสิ่งที่จะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตก็คืออาหารในตัวแมลงเพราะฉะนั้นอาหารที่เป็นศัตรูพืชนะคะที่เป็นแมลงศัตรูพืชส่วนของคาร์บอนนะคะก็คือมันจะเยอะกว่าไนโตรเจนเพราะฉะนั้นเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ในขณะที่ศัตรูธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าศัตรูธรรมชาติก็คือแมลงที่มันกินแมลงนะคะเชื้อราจะไม่เข้าทำลายเพราะว่าในแมลงที่กินแมลงนะคะมันจะมีสัดส่วนของไนโตรเจนสูงกว่าคาร์บอนเรียนให้ทราบนะคะคือเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ก็คือใช้อาหารในตัวแมลงแต่ว่าการจะเข้าแมลงได้ใช้ความชื้นค่ะมันจะคนละสเต็ปกันนะคะนะคะข้อคำนึงของการใช้เชื้อรานะคะคือว่ามันเป็นวิธีการควบคุมนะคะไม่ใช่กำจัดนะคะควบคุมคืออย่างไรเสียในธรรมชาติมันก็ยังคงมีแมลงอยู่นะคะอันที่สองก็คือว่ามันไม่ได้ทำให้แมลงตายได้ทันทีพ่นไปแล้วเห็นเชื้อราถูกตัวแมลงแน่นอนแล้วแมลงก็ยังบินอยู่ดีมีสุขใช่มั้ยคะไม่ได้ดิ้นกระเดากระเดาตายเหมือนกับการใช้สารเคมีใช่มั้ยคะแต่เราก็ต้องนึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าใช้ต่อไปเรื่อยๆยั่งยืนเหมือนตัวเรานะคะถ้ามีเชื้ออยู่ในตัวเราแล้วเราก็จะไม่ค่อยสบายใช่มั้ยคะอ่อนแอลูกหลานได้มามันก็จะอ่อนแอลูกมันก็จะได้ลดลงอะไรลดลงถ้าใช้ต่อเนื่องมันก็จะช่วยควบคุมปริมาณแมลงที่เราใช้ในแปลงนั้นให้อยู่ที่จะไม่ให้ทำอันตรายกับพืชเราได้นะคะแล้วก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่ชอบแสงแดดนะคะก็คือยังแนะนำให้พ่นในเวลาเย็นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเวลาเย็นนะคะพอจะถึงเช้าใช่ไหมคะมันจะมีความชื้นที่จะช่วยทำให้เชื้อราคงอยู่ได้แล้วก็คือมันมีน้ำค้างนะคะแต่น้ำค้างเนี่ยไม่ได้ความชื้นในอากาศแต่ว่าหมายถึงมันหยดบางตัวแมลงใช่ไหมคะมันก็จะมีความชื้นทำให้สปอร์ของเชื้อรางอกได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการควบคุมแมลงที่ดีที่สุดก็คือการใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะวิธีเชื้อรากำจัดแมลงมีข้อดีเยอะก็จริงแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะก็คือการผสมผสานนะคะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะยังไม่หมดนะคะทีนี้วิธีการผลิตนะคะทีนี้คือการใช้เชื้อรานะคะก็คือมีวิธีการผลิตที่ง่ายมากสำหรับคนที่แบบคือถ้าทำพื้นที่เยอะๆเหมือนกาแฟใช่ไหมคะปลูกทีเยอะพื้นที่เยอะมากเลยถ้าไปซื้อเนี่ยค่ะต้นทุนมันก็สูงใช่ไหมคะเรามีวิธีการผลิตที่ง่ายที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะคะก็คือว่าวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงคือเป็นวัสดุที่หาได้ตามบ้านเรานะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวโพดข้าวสาลีข้าวฟ่างนะคะมีแต่ท้องถิ่นเรามีอันไหนใช้อันนั้นนะคะข้าวก็คือเป็นข้าวที่หักก็ได้นะคะที่เรียกปลายข้าวนะคะแต่ข้าวโพดถ้าจะใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะขอให้เป็นข้าวโพดที่ทำให้แตกแล้วนะคะต้องบดนะคะแต่ไม่ถึงกับบดละเอียดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าข้าวโพดเป็นเม็ดนะคะเชื้อมันจะเข้าไม่ได้นะคะมันจะไม่สามารถเอาแป้งข้างในเข้ามาใช้ได้นะคะจะต้องทำให้มันแตกก่อนนะคะแล้วถึงจะไปเลี้ยงได้นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกใช่ไหมคะที่เป็นถุงร้อนทีนี้ถ้าสนใจนะคะคือเราก็มาจัดบูธอยู่นะคะก็คือไปดูได้นะคะในเรื่องของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงเราจริงๆเราเตรียมมาด้วยว่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะทดลองเลี้ยงเชื้อด้วยตัวเองนะคะเราก็มีที่ให้สาธิตให้ลองใส่เชื้อเองแล้วลองกลับไปดูบ้านที่บ้านซิว่าเราจะมีฝีมือในการเลี้ยงเชื้อไว้อะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะหรือเข็มเย็บผ้าที่มีที่บ้านนะคะเวลาเราไปอบรมนะคะคนก็จะถามว่าใช้ตะปูได้ไหมนี่มีอะไรมาแบบแปลกๆนะคะคือไม่ได้นะคะขออะไรให้ได้ที่เป็นเล็กๆนะคะให้ใช้เข็มหมุดหรือเข็มเย็บผ้านะคะแอลกอฮอล์นะคะถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ใช้เหล้าขาวก็ได้ค่ะ นะคะจะว่ามันแทนกันได้ค่ะใช้ช้อนสแตนเลสนะคะเพื่อว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะที่จะจุ่มก็เอาไปเผาไฟได้อะไรเงี้ยค่ะทำให้มันร้อนเพื่อว่าจะฆ่าเชื้อเสียก่อนนะคะแล้วก็ข้าวเจ้านะคะอัตราที่ใช้นะคะจริงๆเรามีโบชัวร์อยู่นะคะไปเอาถ้าสนใจไปเอาที่บูธได้นะคะก็คือจะใช้ข้าวนะคะถ้าเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวโพดนะคะจะใช้2ส่วนต่อน้ำ1ส่วนนะคะใช้อะไรตักก็ได้นะคะใช้2ส่วนต่อน้ำ1ส่วนนะคะแต่ถ้าใช้ข้าวเหนียวนะคะแนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนนะคะจะไม่ให้ใช้จะเราจะไม่ใส่น้ำตรงไปตรงข้าวเลยเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะดูดน้ำช้านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดปากถังแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเราต้องเจาะรูก่อนนะคะถ้าไม่เจาะเนี่ยค่ะคือเวลาเราไปนึ่งนะคะมันจะพองนะคะฝาหม้อกระเด็นหมดนะคะ
เอาไปนึ่งนะคะนึ่งพอสุกๆดิบๆนะคะสุกๆดิบๆคือไม่ใช่นึ่งเหมือนกับที่เรากินข้าวที่เรากินนะคะแค่สุกๆดิบๆแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่นะคะคือหาปมมุมไหนของบ้านที่เราทำก็ได้นะคะเอาแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดสักหน่อยนึงถ้าไม่มีก็คือใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยแล้วก็เอาหัวเชื้อนะคะเอาไปใส่หัวเชื้อนะคะที่จะเอาไปใส่นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากหัวเชื้อนั้นควรจะเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงนะคะเพื่อว่ามันจะได้แย่งพื้นที่กับจุลินทรีย์เพราะว่าเราแค่ทำไมคะเราแค่นึ่งให้มันสุกมันไม่ได้ไปผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดันสูงสูงเพราะฉะนั้นมันยังคงมีเชื้ออยู่ในข้าวอยู่ใช่ไหมคะถ้าหัวเชื้อเราไม่แข็งแรงนะคะเชื้ออื่นมันจะขึ้นก่อนหัวเชื้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นควรจะใช้หัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วขยำแล้วก็คือไปวางไว้ที่ไหนของบ้านก็ได้นะคะ7วัน3วันนะคะคือขยำเหตุที่เราต้องมาขยำที่3วันก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยค่ะมันจะใช้สปอร์นะคะในการฆ่าแมลงใช้สปอร์นะคะแล้วสปอร์เนี่ยค่ะมันสร้างที่ปลายเส้นใยเพราะฉะนั้นถ้าเราขยำนะคะเท่ากับเราหักปลายเส้นใยสปอร์มันก็จะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้เวลาเราเอาไปใช้ในสภาพธรรมชาติให้เกษตรกรใช้หรือว่าเราใช้นะคะสปอร์มันก็เยอะขึ้นโอกาสที่แมลงตายมันก็มีมากขึ้นนะคะโอกาสที่จะถูกตัวแมลงมันก็มีมากนะคะนะคะ3วันเนี่ยค่ะจะเห็นเริ่มขาวแล้วนะคะแล้ว7วันก็ไปใช้ได้นะคะวิธีการใช้นะคะเนี่ยวิธีการใช้นะคะการใช้สารเชื้อรากำจัดแมลงนะคะจะต้องมีสารจับใบนะคะถ้าเราไม่ใส่สารจับใบเท่ากับเราพ่นน้ำเฉยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้เธอผลิตแล้วใช้ให้ถูกวิธีนะคะผลิตได้ก็ต้องใช้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นแป้งจะลอยๆ อยู่ข้างบนนะคะเราพ่นไปก็เหมือนพ่นน้ำออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะสปอร์มันก็จับอยู่ข้างถังนะคะเราต้องใส่สารจับใบนะคะหรือว่าน้ำยาล้างจานลงไปในเกษตรอินทรีย์ใช้น้ำยาล้างจานไม่ได้ก็ต้องใช้สิ่งที่ใช้ได้คือส้มปล่อยนะคะภาคเหนือค่ะค่ะส้มปล่อยนะคะใช้แทนน้ำยาล้างจานได้นะคะแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะทำให้สปอร์กระจายอยู่ในน้ำแล้วพ่นลงไปนะคะสปอร์ก็จะไปเกาะที่ตัวแมลงได้ดีแมลงก็จะตายได้ดีนะคะน่าจะจบแล้วอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เรามีที่สถาบันวิจัยนะคะจะมีเป็นเพศแบบสำเร็จรูปนะคะไปถึงใช้ได้เลยแกะซองแล้วก็พ่นใช้ได้เลยนะคะหรือจะเป็นประเภทหัวเชื้อนะคะเอาไปขยายเองก็ได้นะคะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้นะคะหรือจะติดต่อที่สวทช.ภาคเหนือก็ได้นะคะคือแล้วเขาก็จะติดต่อไปที่สถาบันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มาลีเป็นอย่างสูงนะคะ